การประชุมพิเศษคือความสามารถในการทำพร้อมทำการป้องกันก็เลยพอจะมีคำแนะนำวิธีการป้องกันวันนี้ก็ได้เปิดการทำบุญใหญ่อุปถัมภ์เจ้าและอุปถัมภ์ผู้เป็นเจ้าและดูแลพิทุกภาพอันนี้ท่านถือว่าเป็นอาภาษณ์นะก็ดีหลวงพี่น้องหรือพระเรวัตที่วัดตะโพก็รู้จักกันอยู่การโพสต์ว่าจะต้องหาทางช่วยวันอาทิตย์การคุมน้ำหนักคือการผ่าตัดแล้วก็อาหารแต่วิธีการนี้ก็ต้องมีการใช้ทุนทรัพย์ในจำนวนที่มากการหลังนี้เนาะต่อเพื่อนกันเล็กก็น้อยและเด็กวิธีการยังไงเนี่ยพี่น้องหรือเรียกว่าพี่น้องมีแผนหรือยังแต่ผมจะเป็นไปช่วยในการเป็นประธานหลักในเบื้องต้นก็คุยกับพี่น้องว่าในฐานะเป็นอุปัชฌาย์ของท่านด้วยแล้วก็เพื่อนพระอยู่ในวงการพุทธศาสนาด้วยก็จะพยายามช่วยให้ก็เดี๋ยววิธีการอะไรต่างๆนี่ก็คือต้องช่วยเป็นปัจจัยที่จะของไปดำเนินการในการที่ทำให้กระบวนการผ่าตัดผ่านไปก็ปัจจัยที่โยมทั้งหลายที่ร่วมกันมาเนี่ยเป็นค่าครูค่าพานครูในการเตรียมรู้ว่าเพื่อนสนุกก็เราในฐานะที่อาตมาก็เป็นคนเหมือนเป็นตัวกลางหรือเป็นสะพานบุญนะก็แผ่บุญให้โยมด้วยทั้งหลายที่ทำมาแล้วที่จะทำต่อไปเดินใหม่ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าตื่นเช้ามาก็จะปวดแข้งปวดขาบ้างบางวันแล้วเดินมีระบาดนี่ก็ตะหอบอ่ะคนอื่นเขาอาจจะเดินแล้วจีวรหลวงพี่นี่คือเปียกทุกวันใช่เปียกนะขนาดวันที่ว่าอากาศหนาวเย็นๆเหมือนกันเลยสภาพเดียวกันเพราะเหงื่อจะออกเยอะมากถ้าแค่มาจากโน้นวันนี้ก็มีเสียงหอบนะแล้วก็เสียงเนี่ยถ้าคุยไปคุยมาเสียงหายใจนี่ดังแน่นอนเลยออกไมค์เพราะว่ามันยังไงดีอะแต่ก่อนเคยไปวัดอะไรนะไอ้น้ำหนักอะไรเนี่ยมันบอกว่าการเผาผลาญของพี่เหมือนคนอายุ40กว่าไปแล้วตอนนั้นอายุแค่20เป็น20 25มั้งแต่มันเหมือนการเผาผลาญของอายุ40กว่าไปแล้วอ่ะ